วัสดีกัลยาณมิตรผู้ร่วมหนทางอันยาวนานบนถนนประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญไม่นึกว่าจะมาเจอกันอีกนะครับ47ปีแล้วนะครับที่เราเริ่มแจกใบปลิวเรียกร้องรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่6ตุลา2516ก่อน14ตุลานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเรียกร้องรัฐธรรมนูญหรือการพูดถึงอนาคตประชาธิปไตยเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องที่พูดง่ายว่าเรื่องใหญ่ที่พูดกันทั่วโลกอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องทันสมัยนะครับทุกประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในยุโรปอเมริกาเนี่ยกำลังเจอกระแสตีกลับว่าประชาธิปไตยที่เขาเคยสร้างมานะอย่างมั่นคงเนี่ยแล้วก็พูดง่ายว่าเชื่อว่ามันจะไม่มีทางเปลี่ยนสีแปรธาตุไปได้ทางเนี้ยตอนนี้กำลังตั้งคำถามกับตัวเองแล้วตั้งแต่สหรัฐอเมริกาภายใต้โดนัลด์ทรัมป์ไปถึงยุโรปนะฮะว่าทำไมกระแสฝ่ายขวากระแสที่ต่อต้านสิ่งที่เรียกประชาธิปไตยแบบคลาสสิกเนี่ยมันถึงได้ถูกกระทบกระเทือนไปได้ต่างเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมว่าปัญหาของเราเนี่ยเราไม่ได้ทันสมัยนะเพราะว่าเราเนี่ยตามรักษาปัญหาเรื่องประชาธิปไตยตกยุคเนี่ยมาตลอดเวลาในรอบ40กว่าปีตั้งแต่เราเริ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐธรรมนูญมาโอกาสที่เราได้แล้วสถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยสั้นมากไม่ถึง5ปีนะฮะก็ถูกแย่งกลับไปนะ6ตุลาแล้วก็มาถึงพฤษภาเลือดนะฮะแล้วก็มาถึง40แล้วก็มาถึงรัฐประหาร49แล้วก็มา57ต่างๆเนี่ยโดยส่วนรวมแล้วเนี่ยก็คือปัญหาของเราเนี่ยคือปัญหาการไม่มีประชาธิปไตยนะเพราะงั้นเราไม่ตื่นเต้นว่าทำไมถึงต้องมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญกันอีกต่างๆเนี่ยนะฮะไม่เหมือนยุโรปอเมริกาขอดูสไลด์เลยครับก็คือผมคิดว่าผมตั้งโจทย์ไว้ว่าที่เราต้องมาพูดถึงรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเนี่ยเพราะมันเกิดสิ่งที่เรียกวิกฤตทางการเมืองนะครับวิกฤตในการเมืองมันมีมาหลายประเด็นหลายเหตุผลต่างๆนั้นรวมๆแล้วก็คือเศรษฐกิจทางการเมืองนะฮะเกิดความไม่สมานฉันท์เกิดความระบบมันไม่เดินไปแล้วใช่ไหมทีนี้สไลด์ต่อไปนะประเด็นที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือว่าคงไม่มีเวลามาสาธยายถึงปัญหาวิกฤตทางการเมืองทั้งหมดต่างๆเนี่ยแต่ว่าผมมองกลับไปในหลายปีต่างๆเนี่ยคือก็ตั้งคำถามเหมือนกับทุกท่านนะครับว่าทำไมมันถึงต้องเกิดวิกฤตนะแล้ววิกฤตมันมาจากอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าหากว่ามันมีมูลเหตุเยอะต่างๆเนี่ยเราแก้มันไม่ได้สักทีนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหาสมมติฐานต้นรากอะไรบางอย่างที่อธิบายการดำรงอยู่ของวิกฤตนะที่สร้างความไม่มั่นคงในระบบการเมืองการปกครองไทยเนี่ยได้ไหมเนี่ยผมพบว่าคำตอบอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าแนวคิดนะฮะแนวคิดแล้วก็แนวคิดที่สำคัญเนี่ยก็คือในสิ่งเรื่องอำนาจนะครับเพราะจริงๆแล้วคือการปกครองเรื่องอำนาจและธรรมนูญก็คือปัญหาการจัดการความสัมพันธ์ทางอำนาจอย่างไรระหว่างผู้ปกครองกับราษฎรนะครับระหว่างสถาบันต่างๆที่อยู่ในรัฐต่างๆนะใช่ไหมแล้วสิ่งที่ผมพบที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าความจริงนี่เป็นการค้นพบของอาจารย์เบนแอนเดอร์สันนะที่พูดถึงเรื่อง concept of power ในวัฒนธรรมของชวาเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าในอุตสาหกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเรามีอะไรร่วมกันหมดเลยต่างๆเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องอำนาจ4อย่างนะครับความเชื่อเรื่องอำนาจแบบเราเนี่ยแบบเอเชียแบบตอนออกนี่ครับคือเรามองว่าอำนาจเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นคอนกรีตนะคือต้องจับต้องได้ก็ต้องเห็นได้นะจะเป็นอนุสาวรีย์จะเป็นรูปร่างเป็นหน้าตาแบบนี้ต่างๆเนี่ยใช่ไหมเมื่อจับต้องได้เนี่ยมันก็มีปริมาณที่แน่นอนต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่จะเป็นอำนาจเนี่ยก็ต้องไปแย่งหรือสะสมอำนาจต่างๆนั่นนะครับเพราะฉะนั้นผมพบว่าการใช้อำนาจของผู้ปกครองไทยนั้นน่ะการแย่งอำนาจและรักษาอำนาจเป็นเรื่องใหญ่ส่วนการใช้เนี่ยก็คือ implement นโยบายต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องรองเมื่ออำนาจมั่นคงแล้วเนี่ยมันถึงจะใช้ดังนั้นได้ต่างๆเนี่ยแต่ที่สำคัญสุดอันสุดท้ายเนี่ยก็คืออำนาจแบบตะวันออกเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องความชอบธรรมอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากเลยต่างเนี่ยใช่ไหมซึ่งความชอบธรรมนี่ก็คืออันเนี้ยมันต้องมาเทียบกับคอนเซปต์หรือมโนทัศน์เรื่องอำนาจแบบสมัยใหม่นะคือความเคลื่อนเรื่องอำนาจแบบโบราณเนี่ยที่ไหนที่ไหนก็ตามเนี่ยหมดในยุโรปอเมริกาต่างเนี่ยจะคล้ายกันก็คือว่าเขาไม่ถามเรื่องความชอบธรรมคือคนที่มีอำนาจเนี่ยก็มีความเหมาะสมพวกเรายึดได้แล้วอยู่ได้แล้วต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นความชอบธรรมก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะฮะปัญหาเรื่องความชอบธรรมจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต่อเมื่อฐานของการเข้าสู่อำนาจเนี่ยมันเริ่มหลุดลอยไปจากคนจำนวนน้อยหรือคนเดียว
ที่มากับประเพณีหรือมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาสู่คนจำนวนมากขึ้นนะแล้วเป็นคนที่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีความพิสดารต่างๆเป็นแค่คนส่วนใหญ่เป็นประชากรทั่วไปต่างๆเนี่ยอันนี้คือคอนเซ็ปต์อำนาจแบบสมัยใหม่ซึ่งจริงๆมันเกิดขึ้นในยุโรปในตะวันตกต่างๆนั้นนะครับขอต่อไปเลยครับอันนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์เข้มทองพูดมากมายเรื่อง 4-5 ปีที่เราอยู่กับรัฐธรรมนูญอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญอยู่กับทุกอย่างการที่ใช้เนี่ยผมคิดว่ามันลงเอยในข้อสุดท้ายที่ผมพูดเลยคือว่าคติอำนาจที่เราใช้เมื่อ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือคติอำนาจแบบไต่ภูมิพล่วงคืออำนาจยุคเริ่มต้นของสุโขทัยหรือยุคพวกไงชนเผ่าที่จะเริ่มเข้ามาก่อตั้งรัฐไทยให้พวกเราต่างเนี่ยเพราะตอนนั้นเนี่ยก็คือพ่อขุนใครมีอำนาจก็คือมีความจำทำจบคนอื่นเขาไม่มาถามคุณอยากได้คุณก็มาแย่งไปคุณแย่งได้คุณชนะคุณก็มีความท้าทอมดำนั้นต่อไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้อันนี้ก็คือข้อความมันหนึ่งจากไต่ภูมิพระด้วงซึ่งผมคิดว่ามันจะสะท้อนคอนเซปต์เรื่องความคิดเรื่องผู้นำของเราก็คือตอนที่ในอยู่จากอัคคัญสูตรนะที่จะเล่าว่าทำไมชาวบ้านจะต้องเลือกผู้ปกครองขึ้นมาเนี่ยเขาเลือกจากคนที่สมมติสัตว์ผู้หนึ่งซึ่งว่าเก่าผู้ที่ควรว่าเก่าและติเตือนผู้ที่ควรติเตือนแล้วเป็นคนที่มีรูปร่างงดงามนะฮะอันนี้ก็คือที่มาของผู้นำก็คือว่าจะเป็นคนสวยเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนมีบุญวาสนานะครับขอเปลี่ยนนะครับนะฮะอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์โบราณต่างๆเนี่ยทีนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยตั้งแต่75มาจนถึง90แล้ว90มาถึง2500เนี่ยผมคิดว่าความเชื่อเรื่องคอนเซปต์อำนาจแบบตะวันตกแบบสมัยใหม่เนี่ยยังอยู่นะครับแต่หลังจากปี2500มาเนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มเข้าสู่ยุคที่ธรรมสุริยเรียกว่าประชาธิปไตยแบบไทยก็คือใช้คติเรื่องพ่อขุนรามคำแหงต่างคือรัฐบาลเป็นพ่อนะครับแล้วประชาชนเป็นลูกต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจเนี่ยคือผู้ที่มีความชอบธรรมผู้เป็นใหญ่นะครับอันเนี้ยนะครับครับขอเปลี่ยนไปเลยครับอันนี้เราผ่านไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คือรัฐธรรมนูญแบบโบราณนะส่วนนี้สมัยใหม่นี่คือของตอนตกที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าอำนาจเนี่ยเป็นสิ่งที่เพื่อนว่าเป็นนามธรรมแล้วใช่ไหมคอนเซปต์เรื่องอำนาจมันไม่ใช่อยู่ที่สัญลักษณ์นะแต่มันอยู่ที่ความเข้าใจร่วมกันของคนส่วนใหญ่เช่นเสรีภาพอิสรภาพความเท่าเทียมกันความเจริญก้าวหน้าสิ่งนี้มันเป็นนามธรรมซึ่งมันใช้กับคนทั่วไปไม่ได้มากำกับคนจำนวนน้อยเท่านั้นนะครับครับขอผ่านไปเลยนะครับและที่สำคัญคือคอนเซปต์เรื่องอำนาจแบบใหม่เนี่ยปัญหาความชอบธรรมเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าอำนาจแบบใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อคนส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมนะฮะขอมามีส่วนร่วมนะเมื่อจะเกิดสงครามกลางเมืองในฝรั่งเศสและอังกฤษนั้นต่างๆนั้นมันจบลงในการที่คนจำนวนมากขึ้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกในการกำหนดผู้ปกครองผู้บริหารและจนถึงการร่างกฎเกณฑ์ที่เป็นรัฐธรรมนูญที่เรารู้จักกันปัจจุบันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์เรื่องอำนาจโดยสมัยใหม่เนี่ยมันถูกกำกับด้วยปัญหาความชอบธรรมและนี่คือความขัดแย้งนะครับที่เรากำลังเจอในวิกฤตการเมืองไทยว่าเราจะอยู่กับระบบความคิดแบบโบราณซึ่งอำนาจไม่แคร์กับความชอบธรรมได้อำนาจแล้วก็ได้ความชอบธรรมโดยอัตโนมัติก็คือว่าใช้อย่างเต็มที่ไม่ต้องตรวจสอบไม่ต้องทวงดุลไม่ต้องแก้แรงจนกว่าจะถูกยึดไปจากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมันก็กลับไปสู่สงครามกลางเมืองกลับไปสู่ยุคป่าเถื่อนแบบโบราณต่างๆนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยใช่ไหมทุกประเทศมันเข้าสู่การเกิดรัฐประชาชาติแบบใหม่แล้วสิ่งที่มากับรัฐประชาชาติคือระบบการปกครองแบบใหม่ก็คือระบบที่เรียกว่ามันมีระบบราชการ bureaucracy แบบใหม่เกิดขึ้นเพื่อทำการบริหารปกครองแบบปฏิรูปรัชกาลที่5เนี่ยก็ต้องสร้างระบบราชการขึ้นมา12กระทรวงนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะตามมาด้วยอีกอันนึงคือระบบที่เรียกว่าผู้แทนนะฮะระบบผู้แทนก็คือระบบที่พวกไงอำนาจจะต้องมาจากคนส่วนใหญ่นะฮะไม่ว่ารัฐนั้นจะชอบหรือไม่ชอบต่างๆนั้นแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงของระบบโลกนะฮะระบบทุนนิยมของโลกที่ต้องการจะทำให้ทุกอย่างมันพวกไงว่าเป็นแนวนอนนะฮะเพื่อที่ทุนจะได้เคลื่อนย้ายไปถึงที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มากมายต่างๆนั้นนะทำให้มันต้องเกิดรัฐที่เปิดรับนะฮะระบบการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่ขึ้นมาต่างๆเนี่ยระบบปกครองที่จะรับใช้อันนี้ได้เนี่ยจะต้องมีสิ่งที่ระบบผู้แทนเกิดขึ้นไม่ว่ามากน้อยก็ตามใช่ไหมเพราะฉะนั้นในสุดแล้วเนี่ยใช่ไหม
มันก็เข้ามาสู่ยุคที่ว่ามันจะต้องมีกติกาใหม่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ใช่ไหมตอนหลังเนี่ยก็มีคนบอกว่ารัชกาลที่7ก็คิดอยู่แล้วว่าจะให้รัฐธรรมนูญแต่ว่าคณะราษฎรเนี่ยใจเร็วใช่ไหมอันนี้ก็เถียงกันไปนะครับว่าจะให้จริงไหมจะให้อย่างไรตามแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าเนื้อหาในการร่างและคนที่จะเอาไปปฏิบัติต่างๆเนี่ยว่าเป็นคนที่มาจากคนส่วนใหญ่ไหมเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยผลสำเร็จเนี่ยของระบบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าผลที่ลงไปสู่คนส่วนใหญ่นั้นคืออะไรเราพบว่าใน80ปีต่างเนี่ยของรัฐธรรมนูญและของการปกครองที่เรียกประชาธิปไตยจะแบบอะไรก็ตามใช่ไหมความขัดแย้งระหว่างระบบผู้แทนกับระบบราชการเนี่ยคือผมสังเคราะห์ให้ความขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยมาแสดงออกใน2โมเดลเนี่ยก็คือระบบผู้แทนก็คือการเลือกตั้งมีรัฐสภามีการแบ่งแยกอำนาจมีแรงต่างเนี่ยใช่ไหมมีพรรคการเมืองต่างเนี่ยใช่ไหมล้มลุกคุกคามโดยตลอดไม่สามารถที่จะรักษาตัวมันเองได้นะฮะตั้งแต่75มานะฮะจนถึงล่าสุดเนี่ยเรามีการเลือกตั้งประมาณ25ครั้งนะฮะ25ครั้งมีรัฐบาลเลือกตั้งนะฮะที่อยู่ครบ4ปีเดาได้ว่ามีกี่รัฐบาล2ฮะ2รัฐบาลรัฐบาลโจมันปอปี2495นะฮะที่ตั้งพรรคสหประชาพรรคเสรีมนังคศิลาใช่ไหมจนถึง2500นะฮะแล้วรัฐบาล2544ของพรรคไทยรักไทยไม่น่าเชื่อเกือบ80ปีเนี่ยเรามีการเลือกตั้งมีรัฐบาลที่อยู่ครบ4ปีใช่ไหมแค่2รัฐบาลเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้อยู่ต่อ2เนี่ยเพราะจอมพลป.ก็ถูกจอมพลสฤษดิ์เลื่อนอำนาจคุณทักษิณก็ถูกใช่มั้ยบิ๊กบังยึดอำนาจต่อไปต่างๆเนี่ยคือมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มันอัศจรรย์อ่ะใช่มั้ยว่าเป็นไปได้ยังไงแต่ผมว่าคนลืมหมดเลยคือถ้าตัวเลขข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในหัวทุกวันเนี่ยเราต้องรู้สึกว่านี่เป็นความผิดปกติอย่างมหาศาลเลยเนี่ยว่าเราอุตส่าห์สร้างรัฐธรรมนูญสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยเลือก4ปีแล้วก็ถูกยึดอำนาจใช่มั้ยรัฐธรรมนูญ20ฉบับใช่มั้ยยื่นหน้าไป9ครั้งใช่ไหมไม่มีประโยชน์เลยที่จะร่างต่อไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ้าพูดอย่างนั้นคือเราก็ไม่เสียเวลามานั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมผมก็เลยตั้งความหวังไปไงว่าผมคิดว่าแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากคุณยิ่งชีพให้ข้อมูลผมให้ดูทุกอย่างต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็สรุปไอ้ที่ผมให้ไปเนี่ยใช่ไหมมันก็ยังเยอะผมสรุปสั้นๆเลยอันที่หนึ่งคือว่ารัฐธรรมนูญที่อยากได้เนี่ยคือรัฐธรรมนูญที่สามารถบังคับคนมีอำนาจได้หมายความว่าถ้าใครมาฉีกรัฐธรรมนูญนี้ใครยึดอำนาจที่พวกนั้นกบฏต่อรัฐธรรมนูญเนี้ยต้องถูกลงโทษดิครับ 7-80 ปีนี้รัฐธรรมนูญไม่เคยลงโทษคนที่ฉีกรัฐธรรมนูญได้เลยอ่ะเมื่อไหร่จะมีรัฐธรรมนูญที่บังคับคนมีอำนาจได้บ้างอันนี้ข้อที่1ใช่ไหมถ้าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้กลไกที่บังคับคนมีอำนาจได้นะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยใช่ไหมผมคิดว่าเราจะรัฐธรรมนูญที่สถาพรอยู่ยั่งยืนจริงๆเลยต่างเนี้ยแล้วหลักข้อที่2นี่ก็คือหลักในความหลักการก็คือว่ารัฐธรรมนูญต้องมีความชอบธรรมคือทำให้อำนาจที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยอำนาจต่อไปต้องวางอยู่บนความชอบธรรมของคนส่วนใหญ่ที่เป็นประชาชนอันนี้ก็คือหลักการที่ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญทั่วโลกเนี่ยมันหนีไม่พ้นสองหลักใหญ่ๆเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งคือว่าต้องมาคับคนที่มีอำนาจได้เพราะรัฐมันประกอบด้วยผู้คนมีอำนาจทั้งนั้นถามว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกองทัพเขายิ่งใหญ่ขนาดทั่วโลกเนี่ยกล้ายึดอำนาจไหมผมว่าทุกคนก็รู้ว่าไม่ยึดไม่ได้อะเพราะยึดปังเนี่ยคนอเมริกันมันประท้วงวันเดียวหยุดงานทั้งประเทศเนี่ยผมคิดว่ากองทัพก็เซย์กูดบายได้เลยคือกลับไปอยู่ภาคที่7ได้ไม่มีทางปกครองอะไรได้เลยต่างเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าคนจะลุกขึ้นมาบังคับใช้รัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญต้องแสดงก่อนว่าตัวเองมีหลักการที่คนยอมรับนะถ้าคนไม่ยอมรับแล้วไม่เห็นว่ามันมีความสำคัญจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่นัดจะพร้อมใจกันหยุดงานทั่วประเทศเพื่อประท้วงการยึดอำนาจก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือหลักการความชอบธรรมว่าคนต้องรับรู้ว่าอำนาจของเขาเนี่ยผลประโยชน์ของเขาเนี่ยใช่ไหมศักดิ์ศรีของเขาเนี่ยมันอยู่ในรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญไม่ต้องเขียนว่าพึงจะให้รัฐจะให้ดังไม่ต้องให้ทุกอย่างที่รัฐไม่ได้พูดถึงนะเป็นของประชาชนนั้นเลยอำนาจที่เขียนไปต้องเขียนเพื่อกำกับการใช้ของรัฐของราชการของระบบราชการทั้งหลายว่าเขาใช้ได้เท่านี้ส่วนที่ไม่บอกว่าจะใช้ไม่ใช้เนี่ยเป็นของประชาชนครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องว่า
ไอ้สวนอะไรอุทยานแห่งชาติที่มาประกาศทีหลังเนี่ยแล้วก็ไปทับสิทธิ์ชาวบ้านที่ชาวบ้านอยู่มาเป็นร้อยปีเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้ถ้ามีรัฐธรรมนูญฉบับที่ให้ความเท่าเทียมกับประชาชนว่าอำนาจที่มาทีหลังเนี่ยจะให้คุณมาอ้างยังไงก็อ้างไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญต้องใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ว่ากฎหมายอุทยานแห่งชาตินั้นแล้วคุณจะไปลื้อสิทธิ์ทำกินของชาวบ้านได้ต่างๆไม่ได้อย่างเงี้ยเรื่องปากท้องเรื่องง่ายๆที่เราเจอทุกวันในเมืองไทยเนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะว่าความชอบธรรมในอำนาจเนี่ยไม่มีเลยที่เป็นของประชาชนมันเป็นอภิสิทธิ์อำนาจจะเป็นอภิสิทธิ์ชนจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญต้องเปลี่ยนตรงนี้ได้ถ้ารัฐธรรมนูญไม่เปลี่ยนความเป็นอภิสิทธิ์ของมันลงไปเนี่ยประชาชนก็จะไม่ออกมาคุ้มครองรัฐธรรมนูญขอบคุณมากครับสวัสดีครับ